ข้าคือไดโนเสาร์แห่งความแค้นแค้นข้าแค้นเหลือเกินที่ลูกของข้าโดนแย่งชิงไปวันนี้มหากาพย์การแก้แค้นของไดโนเสาร์ทวงคืนไข่ต้องจบสิ้นลงไอ้เจ้าพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายต้องพังพินาศเพราะว่ามันไม่มีด่านให้เล่นต่อแล้วเว้ยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแมปสุดท้ายแล้วนะมาเรามาอัปเกรดกันดีกว่านะตอนนี้แบบเป็นหัวแดงนะพลังกัดคือ105นะส่วนชุดเกาะตอนนี้เลือดผมมี 1,800 แล้วนะเอาลูกของข้าคืนมาลองสกิลดูซิโอ้โหเถื่อนมากน่าจะเรียกว่าระเบิดมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าขีปนาวุธมันจะต้องล็อกเป้าน่าจะอย่างนั้นนะไม่แน่ใจในความรู้เอ้ยข้าบอกแล้วไงว่าข้าไม่แน่ใจก็คือไม่แน่ใจมึงอยากรู้มึงก็ไปสืบค้นข้อมูลกันเองดีวะกูมาเล่นเกมเข้าใจไหมพวกมึงต้องสูญพันธุ์ไอ้พวกหุ่นยนต์วันนี้ข้าจะมาทวงไข่คืนคือตอนนี้ผ่านมารัวๆน่าจะเป็นที่ชุดเกาะผมว่ามันโหดไปแล้วไงตมทิ้งบอมไปมันเสียงอะไรกอกแกกวะเสียงเหมือนแบบเสียงมันขาดไปยังไงไม่รู้เลยตอนทิ้งบอมไม่น่าจะเป็นนิวเคลียร์ถ้านิวเคลียร์มันต้องตายห่ากันหมดแล้วก็ต้องมีแบบกัมมันตรังสีแปดเปื้อนเอาเป็นระเบิดแล้วกันแต่เอาจริงถึงแม้ว่าจะทิ้งระเบิดมามันก็ต้องตายหมดอยู่ดีไหมแต่เอาเถอะนี่มันคือแกมึงจะอะไรมากยิงไปอันนี้คือแบบยิงไม่คิดเลยนะเนี่ยผ่านมาอย่างง่ายดายนะสิบรวมกันสิบเอ็ดรวมกันเปลี่ยนร่างเป็นร่างสีทองแล้วเว้ยปืนเปลี่ยนเลยก็ได้มั้งพอเปลี่ยนเป็นปืนสีเหลืองใช่ไหมมันก็จะใช้สกิลของสีเหลืองเว้ยอัพสกิลยิงปืนไว้ชนะแล้วเนี่ยสกิลอื่นช่างแม่งมาสิ่งที่คิดเป็นจริงด้วยเว้ยเอาโซ่ของข้าไปคิดถูกหรือเปล่าวะเนี่ยมาเปลี่ยนสกิลตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเบาลงนะไม่สกิลปืนของข้าแรงจริงๆด่านที่17ขีดหนึ่งในที่สุดข้าก็จะได้เจอลูกชายของข้าใช่เหรอวะลูกยังเป็นไข่อยู่เลยจะรู้ได้ไงว่าลูกเป็นตัวอะไรหัวโขกไปยิงบีมไปบีมของข้าแรงที่สุดในโลกโซ่ไปโซ่คูณ3ชอบสกิลปลาระเบิดอ่ะมันวงกว้างดิมันได้โจมตีแบบสกิลเป็นหมู่ดิเพราะว่าโซ่เนี่ยกว้างอ่ะและ3ทีด้วยและสกิลระเบิดนะกว้างด้วยเหมือนกันไม่ใช่เบาเออผมว่าไหวเนี่ยเลือดตอนนี้มี 1,800 แล้วเนี่ยน่าจะเป็นแมงมุมนะมีเขี้ยวด้วยหรือว่าเห็บหมาวะไอ้พวกแกมันก็เป็นแค่เห็บหมาบนดาวเคราะห์อย่ามาลี่อาดสู้กับข้าข้าคือไดโนเสาร์ราชันผู้ปกครองโลกใบนี้เห็บหมายังพวกแกน่ะสูญพันธุ์ไปซะเถอะไอ้เจ้าพวกเห็บหมาที่หลงลำพองคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่พวกแกต้องจบสิ้นพวกแกจะต้องโดนชำระล้างหันตูดมาฉันจะเช็ดตูดให้พวกแก อันนี้พูดจริงนะว่าเล่นง่ายมากเลยหลังจากที่แบบอัปเกรดชุดได้ประมาณเนี้ยเลือดเยอะมากแล้วแบบดาเมจสุดจริงก็เต็มการเล่นอย่างที่บอกไปในคลิปกันก่อนอัพสกิล1กับสกิล2เป็นหลักเอาจริงๆอ่ะอัพสกิลยิงปืนเป็นหลักสกิลยิงปืนมาเมื่อไหร่นะไอ้แบบที่อยู่กันเป็นฝูงอ่ะตายบอกเลยว่ามีแต่ตายกับตายเป็นไงเฮ้ยตัวใหม่ว่ะไอ้เจ้าพ่อหุ่นยนต์สีม่วงพวกแกจะมาหยุดยั้งข้าได้ยังไงแต่ว่าหุ่นยนต์สีม่วงเหมือนว่ามันจะยิงดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อาจจะไม่ต้องแบบเก็บสกิลไว้ใช้ก็ได้ด่าน 17-5 นะด่านนี้ไม่ว่ายังไงก็ห้ามตายถ้าอัปเกรดต่อไปมันจะเป็นปืนสีน้ำเงินซึ่งบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบสกิลจรวดเว้ยอาจจะไม่อัปเกรดแล้วอาจจะแบบลุยรวดเดียวจนจบเลยนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าไม่จบวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตอนแรกก็นึกว่าจะจบเลือดเหลือ390เอาเป็นสกิลยิงปืนเหมือนเดิมเอาก็ได้วะเป็นชุดเกราะสีเงินละผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะผิดพลาดได้เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคือได้เลือดเยอะขึ้นจริงแต่ว่าปืนน่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ให้มันจบที่ปืนสีเหลืองก็ได้เว้ยยิงไปไอ้เจ้าพระคุณสีม่วงน่าจะเป็นตัวดาเมจหลักของอีกฝั่งนึงเว้ยแล้วบอกเลยว่าอาจจะมียับนะเนี่ยปืนไม่แรงพอดาเมจ90โอ้โหโคตรเบาฮัลโหลไหวไม่ดีอ่ะโอ้ยได้อยู่ดีนะสกิล2ช่วยชีวิตไอ้เจ้าพ่อเห็บหมาโดนหัวฉันโขกไปเสร็จแล้วก็ยิงเลเซอร์เดี๋ยวยิงคุ้มไหมเนี่ยเหมือนว่าจะไม่คุ้มยิงไปเลยตัวนี้โอ้โหยังได้ครับผมสกิล2มาเมื่อไหร่บอกเลยว่ามีร้องแน่นอนกัดไปไอ้เจ้าพวกเห็บหมาเอ้ยเห็บหมามันก็ยิงสวนนะเนี่ยโอ้โหมันมีแต่ตัวแบบยิงปืนแล้วนี่หว่าโอ้โหแล้วโดนด้านหลังด้วยเลเซอร์ไป
หัวโขกไปยิงปืนไปเรียบร้อย 100% มาแล้วลูกจ๋าปืนโกโกวาที่หนูอยากได้ปืนโกโกวาที่หนูอยากใส่เอาไปปืนเลเซอร์มันไม่ใช่ปืนเลเซอร์มันคือปืนแบบสายฟ้าไว้ปืนพลาสมาอะไรประมาณนี้ถ้าปืนเลเซอร์มันต้องเป็นเส้นตรงเออน่าจะอย่างนั้นนะอย่าถามเรื่องอาวุธกับผมเยอะเว้ยผมไม่ได้จบด้านสงครามมาหนังสงครามผมก็ดูแบบผ่านๆด่าน 18-5 เฮ้ยน่าจะยิงยาวเลยนะเนี่ยอาจจะยิงยาวไปถึงบอสได้เลยต่อไปคือด่าน19แล้วก็20บายบ็อกมาด้วยนะน่าจะได้อัปเกรดหมวกน่าจะให้เดามันต้องใช่สิเชื่อผมสิอ้าวจะไหวหรือเปล่าด่านนี้จะไหวหรือเปล่าเฮ้ยเห็บหมาโจมตีอันนี้อ้าวไม่ตายเหลือนิดนึงเนี่ยโอ้แม่งเอ้ยเจอเป็นฝูงแล้ว 73% สกิลอะไรก็ได้มาสักทีสกิลยิงพลาสมาหัวโขกไปตัวสุดท้ายโอ้ได้แล้วของดีแล้วว่าเลเวล12 13 14นะเลเวล10รวมกันเลเวล10รวมกัน11รวมกัน11รวมกัน13นะอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยไม่น่าจะมีอะไรให้อัปเกรดละมันเริ่มเป็นเลเวล10 11แล้วไง11รวมกัน12รวมกันเป็น13นะ9รวมกันเป็น10บ้าอยู่4ทิ้งมา8ก็ทิ้งมาเฮ้ยเจอตัวใหม่แล้วว่าตัวใหม่เป็นตัวแบบรถถังสีชมพูนะไม่รู้ว่ามันจะทำไงยิงไฟหรือเปล่าไฟหรือเปล่าเฮ้ยยิงธรรมดาเหรอเฮ้ยกระจอกนะกระจอกเกินโอ้นึกว่าจะน่ากลัวกว่านี้ซะหน่อยไอ้เจ้าพวกหุ่นยนต์ในที่สุดพวกแกก็ต้อง 0,000 ไดโนเสาร์จะปกครองโลกใบนี้ไดโนเสาร์จะก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์มนุษย์อย่างพวกแกไม่มีทางได้เกิดหรอกเพราะไดโนเสาร์ของฉันจะครองโลกต่อไปลูกของฉันจะต้องขยายเผ่าพันธุ์ไปเรื่อยๆไดโนเสาร์นี่แม่งก็ฉลาดเนาะเก็บอาวุธจากศัตรูมาได้มาแบบอัปเกรดตัวเองให้โหดบ้าจริงบ้าจังหัวโขกไปดิดาเมจ400แล้วอ่ะยิงพลาสมาป่ะโอ้โห 100% นะจรวดไปจรวดไม่ตายนะบอกเลยว่า2สกิลนะโคตรเบานะสกิลทำดาเมจหลักคือสกิลยิงกระสุนปืนเท่านั้นนะเดี๋ยวเริ่มจะไม่ไหวหรือเปล่าเนี่ยเน้นหนักที่สกิลเดียวมันจะไม่ไหวหรือเปล่าเฮ้ยเลือดไม่เต็มอ่ะใจคอไม่ดีเลยไอ้จะสีม่วงพังพินาศไปซะหัวโขกไปเลยพลาสมาไปเลยจอดทะลุทะลวงยิงไปยิงไปโอ้ยเลือดเหลือ700โอ้โห19-5นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามตายเด็ดขาดสำหรับด่านนี้หัวโขกไป1ทีตำรวจไปพลาสมาไปสกิลนี้ไปดีนะโอ้โหไม่ไหวสกิลยิงลูกกระสุนปืนไม่ไหวแม่งม็อบเยอะเกินอุตส่าห์แบบเก็บสกิลไว้ใช้แล้วเชียวไหวสิไหวเนี่ยไหวแล้วเนี่ยพลาสมาไปจรวดลงจรวดลงจรวดยังคูดาวไม่เสร็จโดนกระสุนสีแดงเอ้ยอาจจะร้องบอกเลยว่าไม่ร้องเว้ยไม่ร้องร้องว่ะกูว่าร้องบอกเลยว่ากูร้องแน่นอนเลือดเหลือ200100 กว่าสกิลอะไรก็ได้มาสักสกิลนึงกัดก่อนก็ได้อุ้ยเกือบไม่ไหว13รวมกัน14รวมกัน15รวมกันเป็นชุดสีม่วงจบที่ชุดสีม่วงเหรอวะตอนที่20-1นะตอนนี้ผมมีเลือดอยู่ 2,400 นะหัวโขกไปก่อนดูเชิงก่อนเรียกโดนมาโดนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรียกไปได้เรื่อยๆยิงกันนี้ไปใจเย็นอ่ะลองดูเลเซอร์ดิไหวหรือเปล่าเหมือนแบบดาเมจไม่ค่อยแรงจริงนะมันทำดาเมจแบบเอื่อยๆอ่ะโอ้โหแต่ว่าน่าจะไหวอยู่ยิงมา 100% พวกรถถังสีชมพูหน้าที่พวกแกคือยึดอำนาจเหรอไอ้บ้าไม่ใช่ปกป้องประชาชนเหรอนี่กูก็เข้าใจมาตลอดว่ากูเสียภาษีเพื่อให้มึงปกป้องประชาชนหุ่นยนต์อย่างพวกมึงควรจะสูญพันธุ์ไปซะถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเท่าเทียมไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่อย่างพวกมึงต้องโดนเลเซอร์ผมพูดถึงในเกมมาทุกคนเอาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมจะจบอย่างไงนะอีกฝั่งนึงนี่แบบทำดาเมจผมแทบไม่เข้านะมันเลือดหนาจริงว่ะ 100% เจอบอสละมาดูซิว่าบอสจะหน้าตาเป็นยังไงฮัลโหลไอ้มันยิงสวนว่ะเฮ้ยบอสเป็นเอเลี่ยนเป็นเอเลี่ยนหุ่นยนต์ปลาหมึกสมองยิงไปมันยิงมิสไซล์สวนผมว่ะแล้วก็มันแบบจะยิงปืนธรรมดามิสไซล์มันจะผักผมเว้ยแต่ว่าบอสชนะผมไม่ได้ละสังเกตจากเลือดได้เลยเลือดผมนี่แบบแทบไม่ลดเลยอ่ะเอาลูกของข้าคืนมาแกน่ะเหรอคือบอสใหญ่สุด
กระจอกนะสวรรค์ตัดสินแล้วว่าจะให้ไดโนเสาร์อย่างข้าคือผู้ปกครองเอาโดนไปเรียบร้อยน่ายังไม่เรียบร้อยนะเลเซอร์ลงทันเฮ้ยเจอลูกจริงด้วยว่ะจบเกมแล้วเกมเนี้ยลูกจ๋าพ่อมาแล้วจ้าเอ้านี่มึงเป็นพ่อกูเหรอกูนึกว่าเป็นแม่เรียบร้อยทุกคนจบเกมนะเอาแล้วนี่ผมไปต่อไม่ได้เลยเหรอลองกดแอทแท็กดูดิด่านพิเศษผมว่าก็คือน่าจะแบบเล่นไปเรื่อยๆหรือเปล่าเอาลองเล่นดูนิดนึงก็ได้เพราะว่าด่านปกติมันจบแล้วไงโอ้แล้วให้ของโคตรดีผมว่านะมันน่าจะวนไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยไม่มีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ